คุณผู้ชมครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปชมความเจ๋งความก้าวหน้าของ AI ในงาน Huawei Cloud AI Summit Thailand 2023ครับนี่คืองานเสวนาแล้วก็จัดแสดงนิทรรศการด้าน AI ของ Huawei Cloud โดยเฉพาะเลยเขาจัดขึ้นนะครับวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองอะงาน Huawei Cloud AI Summit Thailand 2023จัดขึ้นนะครับเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และโครงการริเริ่มต่างๆด้าน AI for Thailand ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่าบุกเบิกอนาคตแห่ง AI กับ Huawei Cloud เพื่อทำให้ AI เนี่ยเป็นที่รู้จักและได้ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยเพื่อดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะนะครับด้าน AI เนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยี AI นี้ในประเทศไทยครับซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้าน AI ระดับภูมิภาคโดยบนเวทีนะครับได้มีวิทยากรที่มาพูดในเรื่องต่างๆเช่น Pioneer AI Future with Huawei Cloud โดยนายเดวิดลีประธานกรรมการบริหารบริษัท Huawei เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดครับจากความพยายามและความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของ Huawei ในประเทศไทยเป็นเวลา24ปีเราจะยังคงทำงานร่วมกับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลายพันธมิตรและพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พร้อมสำหรับยุคแห่งโลกอัจฉริยะที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ด้วยระบบดีเวลที่ยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาศักยภาพของ AI ให้เติบโตไปพร้อมกันหรือการเสวนาเกี่ยวกับแนวคิด Cloud First โดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับผมมีความเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลกับ Huawei นะครับจะนำพาไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนในอนาคตผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงปี2566ถึงปี2570จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะเป็นระยะที่3ของยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ประเทศมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนต่อไปและมี Thailand All Intelligence Strategy Release โดยในเฉินเหลียงผู้อำนวยการฝ่ายขายโซลูชันระดับโลก Huawei Cloud ด้วยครับSo combined with the Thai language, Thai NLP model, and our industry-centric models, we believe we can serve market for the AI transformation. นอกจากนี้นะครับยังมีบูธจัดแสดงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำ AI เนี่ยไปใช้โดยเฉพาะอีกหลายบูธเลยนะครับมีอยู่บูธหนึ่งน่าสนใจมากก็คือบูธ Virtual Human Live Streaming คือบูธเนี่ยเขาใช้โมเดลพานกูซึ่งเป็นโมเดล AI นะครับของทาง Huawei เองเนี่ยที่สร้างมาใช้สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเป็นโซลูชันไลฟ์สดขายของแบบเสมือนเลยนะผ่าน Huawei Cloud Meta Studio ครับแบบครบจบในที่เดียวเลยในอนาคตเนี่ยผมไม่ต้องมาแล้วนะครับมีอย่างเงี้ยแล้วมาโผล่ขึ้นหน้าจออันนี้คือ AI ที่ขายของอยู่24ชั่วโมงขอให้ทุกคนโชคดีครับอีกบูธที่น่าสนใจก็คือ Huawei AICC ซึ่งเป็น Customer Service หรือผู้ให้บริการลูกค้าที่สอบถามปัญหาเข้ามาที่ร้านค้าเอางี้เรียกง่ายๆว่าเป็น AI Chatbot ตอบลูกค้านั่นเองแหละครับสามารถทำได้ขนาดนี้ดูว่าลูกค้าชอบมูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขายของได้อีกตอนสุดท้ายสุดยอดขอบคุณครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับคือความเจ๋งของ Huawei Cloud ที่ได้แนะนำการนำ AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลักดันการเกิดของ AI for Thailand จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงใกล้ตัวเราและดึงดูดคนเก่งๆมาร่วมงานกับคนไทยได้อีกมากมายหลายคนเลยแล้วครับ